ก็ถึงก็จะใส่ตัวที่คุณไปเที่ยวไปหัวหน้าไลฟ์บนไปเที่ยวพักอนาคตใหม่ช่างภาพขึ้นไปได้เลยช่างภาพขึ้นได้เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาววงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตากทุกคนที่มาร่วมงานปีใหม่บงณที่นี่ที่พบพระในวันนี้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานปีใหม่ของกลุ่มคนชาติพันธุ์พรรคอนาคตใหม่เรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราสามารถผลักดันให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ซึ่งตอนนี้มีอยู่ในสภาถึง2คนคนแรกก็อยู่กับเราในวันนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนจากกลุ่มชาติพันธุ์บงนะครับคุณเกณฑ์ของเราครับอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาที่นี่นะครับท่านเป็นคนเชียงใหม่นะครับก็เป็นสสที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันในชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับที่เหตุผลที่พัฒนาต้องใหม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ฝากการให้มีตัวแทนของกลุ่มคนชาติพันธุ์เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากันเราเป็นเพื่อนประเทศเราเป็นเพื่อนอยู่ในประเทศเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของผืนป่าเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อดังนั้นเราจึงเห็นคุณค่าของกลุ่มคนทุกกลุ่มคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกภาครัฐละเลยกลุ่มคนที่เป็นพลเมืองชั้น2กลุ่มคนที่ถูกกดขี่และเอารัฐเอาเปรียบมาอย่างยาวนานข้างหลังวิ่งให้เร็วเลยที่เมื่อยเราจึงอยากให้มีสสที่เป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์เข้าไปพูดถึงปัญหาของคนม้งเองในสภาผู้แทนราษฎรปัญหาของคนม้งที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐที่ต้องมีปัญหาข้อพิพาทกับรัฐเสมอมาเรื่องพื้นที่ทำกินเรื่องป่าไม้พื้นที่ป่าทับที่ดินทำกินปัญหาต่างๆเหล่านี้ต่อให้ผมเข้าใจปัญหาดีมากเข้าไหนผมก็ไปพูดได้ด้วยการไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนอย่างที่คนที่เป็นม้งคนที่เป็นกะเหรี่ยงคนที่เป็นอาขาคนที่เป็นละหูไปพูดถึงปัญหาตัวเองในสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่านั่นจะเป็นวิธีที่จะทำให้คนเข้าใจเหตุผลที่เลือกมางานปีใหม่ในวันนี้ทุกท่านครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแกนนำพรรคอนาคตใหม่คนอื่นอีก2ท่านท่านแรกก็คือรองหัวหน้าพรรคคุณกุณฑิดาหรือคุณจุ้ยตอนนี้เข้าไปร่วมงานวันนี้เลยนะครับอยู่ที่อมก๋อยเชียงใหม่กำลังไปร่วมงานปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่แกนนำพรรคอนาคตใหม่ของเราอีกคนนึงก็คือคุณพันธิกาวานิชหรือคุณช่อคุณช่อตอนนี้อยู่ที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะครับก็ไปร่วมงานปีใหม่ม้งที่เขาค้อเพชรบูรณ์เช่นกันเหตุผลที่พวกเรามางานปีใหม่ของกลุ่มคนชาติพันธุ์เหตุผลง่ายๆก็คือเราอยากให้สังคมรับรู้ว่ากลุ่มคนชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นม้งไม่ว่าจะเป็นอาขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามทุกคนเป็นคนเหมือนกับเราเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับคนไทยทุกทั่วภูมิภาคพวกเรามีพี่มีน้องพวกเรามีเลือดสีแดงเหมือนกันพวกเรารักผืนป่าของพวกเราเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ควรจะถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายไม่ควรจะต้องมีกลุ่มคนชาติพันธุ์กลุ่มคนไหนอีกที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐถูกกดขี่จากเจ้าหน้าที่รัฐถูกดูถูกว่าไม่ได้เป็นคนเหมือนกันถูกเอารัดเอาเปรียบถูกแย่งที่ดินทำกินไปนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันและเป็นเหตุผลที่พวกเรามาวันนี้เพื่อแสดงความสมานฉันท์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของคนทุกคนในประเทศนี้ว่าคนม้งก็เป็นคนเหมือนกับคนไทยทุกคนนั่นก็คือเหตุผลที่เรามาปีใหม่ที่นี่นะครับปีหน้ากำลังจะมาถึงผมก็อยากจะเรียนไปนิดนึงว่าพรรคอนาคตใหม่ปีหน้าจะขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับที่ดินอย่างจริงจังพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิ์ในชุมชนสิทธิ์ในดินน้ำฟ้าป่าของเราจะต้องไม่ถูกกำกับดูแลจะต้องไม่ถูกจะต้องไม่ถูกเขียนแผนมาจากส่วนกลางโดยที่ไม่เข้าใจชีวิตชุมชน
โดยที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเราไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเยอะมากเรื่องที่ดินทำกินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากนโยบายทวงคืนผืนป่าปีหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็อยากจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทกับรัฐที่ประชาชนโดนรัฐฟ้องโดนรัฐยึดที่ดินทำกินไปเราอยากจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเราอยากจะเห็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีที่ดินทำกินมีสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงในชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนที่ดีก็คือชุมชนต้องรู้สึกมั่นใจก่อนว่ามีสิทธิ์ในที่ดินทำกินจริงๆนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถ้าท่านเห็นด้วยว่าเรื่องป่าไม้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วถึงเวลาที่จะย่องยกเรื่องป่าไม้ที่ดินให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วจัดการกับปัญหาที่ดินโดยที่มองเห็นถึงคนตัวเล็กตัวน้อยมองเห็นถึงหัวประชาชนไม่ใช่ที่ดินเอาไปจัดสรรให้กับนายทุนไม่ใช่ที่ดินเอาไปจัดสรรให้กับผู้มีอิทธิพลแต่ที่ดินจะต้องเอามารับใช้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่สูงมากต้องพึ่งพิงกับภาคการเกษตรกรรมนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราจะทำปีหน้านะครับในวาระดิถีปีใหม่ปี2563ปี2020ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปีหน้าขอให้ปีเป็นปีแห่งความกล้าหาญพี่น้องประชาชนที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาในช่วง2ปีนี้ก็ขอให้เข้มแข็งอย่าเพิ่งหมดหวังหมดกำลังใจต่อสู้ไปด้วยกันขอให้ปีพ.ศ. 2563เป็นปีแห่งชัยชนะของประชาชนสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับครับหัวหน้าครับไหนๆก็มาถึงแล้วหัวหน้าโยนลูกช่วงให้เขาเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับบนนี้แหละครับหัวหน้าข้างหน้าเลยครับหัวหน้าครับมาแล้วครับน้องๆยื่นให้หน่อยเร็วเอาข้างหน้าเลยครับตรงนี้แหละครับโยนไปเลยครับปีใหม่มงนะครับทั้งหมดนี้เลยครับหัวหน้าเอาทีละลูกนะครับใครได้ของธนาธรไปปีนี้รวยแน่นอนนะครับเบาๆหน่อยนะครับเบาๆใกล้ๆบ้างนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับน้องยื่นให้เลยนะครับยื่นให้หัวหน้าเลยเนาะตรงไหนก็ได้นะครับนี่คือสัญลักษณ์แห่งปีใหม่นะครับนี่คือลูกช่วงนะครับใครอยากได้โบกมือสูงๆหน่อยแล้วยังมีหนึ่งกระสอบเรามีจำกัดนะครับแค่ถุงเดียวที่ของรถเล็กจากคุณธนาธรนะครับสาวๆสวยๆที่อยากได้หรือเปล่าเอาหัวหน้าตรงนี้รับไปเลยนะครับเป็นของที่ระลึกจากคุณธนาธรนะครับลูกช่วงนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นฝ่ายมงเลยนะครับยังไม่หมดนะครับหัวหน้าแข็งแรงครับโยนไหวอยู่ทางนี้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านมาเยี่ยมเยียมพวกเรานะครับทางไหนครับยังเหลืออยู่ครับยังเหลือใกล้ก็ได้นะครับไม่โยนก็ได้นะครับมาขอเลยนะครับใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วขอเลยใช่ไหมครับหัวหน้าครับข้างล่างน้องๆเขาขอเลยครับไม่โยนก็ได้นะครับขอเลยนะครับหมดนะครับหัวหน้าครับให้หัวหน้าพูดเป็นภาษามงหน่อยนะครับเก่งภาษามงเลยนี่ผมไม่ได้ยอยงปีใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวมงทุกคนครับขอบคุณมากครับสสเก่งมีอะไรจะคุยไหมครับเชิญครับสั้นๆนะครับยอยงอีจงคือดีมงยอขนาดเยสุขเชิญได้เจอไทยอุติชีน้องหน่อยอีน้องรงกว่าผู้ยอดเทิดตูผู้แทนราษฎรมงสวยเจนเนตเป้มงแตนทอตุชีเที่ยวสวยเจนเดินเน่งโตจงตุชี
น้องนอยงเชียเป็นมงลูเชียเป็นเจ้าดอกกระจาท้อฟงก้องมงกอบเป็นสุดยอดนอกการยอยงต่อใจต่อยงเหล่าเป็นยอดโตท่องเชียกงจือรอจีคอเป็นรุ่นเองเขาสภานะเป็นแต่เหม่งเท่ารอทัวร์ยาอยู่จู่คอเขาสภาซื้อว่าเจียเชียเจียต่อใจต่อยงเป็นยอดกงเชียกงจือละนะเขาก่อสุดยอดนอกการยอยงโดยยงเชียอินยูเปลี่ยนนอท่านอธรที่หายตาเลยเป็นยอดจีชัวในสุดยอดนอเป็นหมาชินจีของกาเวทีนอกการยอยงจงเชียเป็นมงตัวเล็กตัวตุ่ยยอดเต้ไทยเทลุนเดียเต้นอยอดยงสุดยอด